รัฐมนตรีแห่ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเชื่อคดี40สว.ยื่นสอยไร้ปัญหาการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:11 น.วิกป๊อดวราวุธให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเชื่อคดี40สว.ยื่นสอยไร้ปัญหาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมชี้รัฐบาลเดินหน้าทำงานต่อเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐพปชร.ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้มองว่านายกรัฐมนตรีจะรอดหรือไม่ว่าเรื่องของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของศาลตนให้กำลังใจและเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจบคดีของนายกรัฐมนตรีคาดการว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นพลตำรวจโทพัชรวาทกล่าวว่าเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเมื่อถามถึงกระแสข่าวพักพลังประชารัฐอาจถูกปรับออกจากพักร่วมรัฐบาลได้หารือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรในงานวันเกิดของพลเอกประวิตรตนไปร่วมงานแต่ไม่ได้คุยเนื่องจากมีคนจำนวนมากและในสวนนอนอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเมื่อถามว่าได้หารือกับรอ.ธรรมนัสถึงกระแสข่าวว่าจะขนส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไปอยู่พรรคกล้าธรรมที่มีนส.นฤมลพินโยสิงห์วัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่ายังไม่เจอกันเลยจึงเลยยังไม่ได้คุยเมื่อถามย้ำว่ามีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรโกรธที่ไปตั้งพรรคใหม่พลตำรวจเอกพัชรวาทปฏิเสธการตอบคำถามพร้อมถามกลับสื่อว่าคิดไปเองหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้สื่อข่าวถามว่าเก้าอี้ของพลตำรวจเอกพัชรวาทยังแข็งแรงอยู่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทอยากทำงานเบื้องหลังพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าทุกอย่างอยู่กับหัวหน้านายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ด้านนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้วันที่14สิงหาคมว่าส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรการทำงานของรัฐบาลก็ยังต้องดำเนินการต่อในส่วนการเมืองจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็คงต้องว่ากันไปตามอำนาจศาลทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะผ่านไปได้ตลอดและการทำงานของรัฐบาลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโฟกัสถึงปัญหาของประเทศมากกว่าถ้ามัวแต่กังวลว่านายกรัฐมนตรีจะไปต่อได้หรือไม่การทำงานก็จะชะงักไปหมดและตนได้มีการกำชับกับข้าราชการในกระทรวงเพื่อให้งานเดินหน้าไปต่อเรื่องการเมืองก็ส่วนเรื่องการเมืองเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีความเครียดต่อกรณีนี้หรือไม่และนายกรัฐมนตรีเคยมีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยกันแต่เมื่อวานตอนเย็นได้เจอนายกรัฐมนตรีที่สนามหลวงก็ดูสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีไม่ได้มีความกังวลอะไร
จตุภูมิชินวงศ์จ่อส้มหล่นได้ทองโอลิมปิก2016หลัง3นักยกน้ำหนักตรวจพบสารกระตุ้นกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 13:39 นจตุภูมิชินวงศ์จ่อส้มหล่นได้ทองโอลิมปิก2016หลัง3นักยกน้ำหนักตรวจพบสารกระตุ้นแต่ต้องรอสารกีฬาโลก IOC ประกาศอย่างเป็นทางการพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับวงการยกน้ำหนักโดยกำลังมีการยื่นฟ้องเรื่องการใช้สารกระตุ้นในตัวนักยกน้ำหนักจากจีนที่ได้รับการขยับมาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น77กิโลกรัมชายโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลพลตรีอินทรัตน์กล่าวว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกไปในตอนแรกนิยาตราฮิมอฟนักยกเหล็กคาซัคสถานที่ได้เหรียญทองจากแข่งขันตอนแรกในโอลิมปิก2016ถูกตรวจพบว่าโดปและแพ้ในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกไปแล้วดังนั้นหลู่เสียวจุนนักยกเหล็กจีนที่ได้อันดับ2จึงถูกเลื่อนให้เป็นอันดับ1ส่วนโมฮัมเหม็ดอิฮาบีนักยกน้ำหนักอียิปต์เลื่อนจากอันดับ3เป็นอันดับ2และก็จตุภูมิชินวงศ์จอมพลังหนุ่มไทยจากอันดับ4จึงเลื่อนมาเป็นอันดับ3พลตรีอินทรัตน์กล่าวว่าต่อมาคณะโอลิมปิกสากล IOC ยังไม่สามารถประกาศอันดับอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากนักกีฬาอียิปต์ถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นด้วยทำให้จตุภูมิจึงขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2แต่จีนก็โดนด้วยและตอนนี้จีนยื่นเรื่องไปทางศาลกีฬาศิลป์ดังนั้น IOC จึงยังประกาศไม่ได้ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ต้องรอให้มีการตัดสินออกมา IOC ถึงจะประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจตุภูมิจ่อรับทองแดงอลป2016ย้อนหลังผลยันชัดคาซักสลับตัวอย่างปัสสาวะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งนาก้าสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติยกเครื่องใหญ่ระบบค้ำประกันไทยการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:01 นคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งนาก้าสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติยกเครื่องใหญ่ระบบค้ำประกันไทยวันที่13สิงหาคม67นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติหรือนาก้านาสก้าโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรดังกล่าวร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนาก้าหรือสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติคือการยกเครื่องระบบค้ำประกันของไทยโดยเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นการค้ำประกันโดยตรง Direct Guarantee โดยเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลการประเมินความเสี่ยงรายบุคคลการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันอิงตามระดับความเสี่ยง Risk-based Pricingการอนุมัติและออกหนังสือค้ำประกันโดยรายได้ของนาก้ามาจาก3แหล่งได้แก่เงินสมทบจากรัฐบาลเงินสมทบจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อและค่าธรรมเนียมจากผู้ขอสินเชื่อนาก้าเสมือนสถาบันประกันแต่เป็นการประกันความเสี่ยงทางการเงินให้ประชาชนโดยมีขั้นตอนดังนี้1ประชาชนผู้ต้องการสินเชื่อติดต่อนาก้า2นาก้าประเมินความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อเป็นรายบุคคล3นาก้าคิดค่าธรรมเนียมในอัตราต่ำในการค้ำประกันสินเชื่อตามความเสี่ยงรัฐบาลและสถาบันการเงินช่วยสมทบ4นาก้าออกหนังสือค้ำประกันให้บุคคลนั้น
โดยเป็นการประกันความเสี่ยงหากผิดนัดชำระหนี้5ผู้ขอสินเชื่อนำหนังสือค้ำประกันไปใช้ในการไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน6สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อเพราะผู้ขอสินเชื่อได้รับการค้ำประกันความเสี่ยงจากหน้าก้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังจะร่างกฎหมายจัดตั้งร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน6เดือนครับ